สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้จะพามาดูรถบ้านในฝันรถตู้ที่บ้านโรงเรียนกำลังอยากจะได้นะครับวันนี้จะพามาดูเดี๋ยวสวัสดีก่อนเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รถตู้ตาหวานเนาะตาหวานปีไหนครับนี่ตัวนี้จดทะเบียนปี372537 2537นะครับถ้าเป็นปีคริสต์ศักราชนี่จำไม่ได้เนาะนี่ครับลักษณะการออกแบบของแกนี่ก็คือเหมือนกับแคมเปอร์แวนนะหรือว่าจะเอาขายของได้จะขายกาแฟจะขายอะไรนะขายผลไม้ขายแล้วแต่ว่าไอเดียของเราเนี่ยก็เขาตกแต่งมาอย่างสวยงามมีฝาปิดได้มีฝาล็อกมีฝาปิดมียางกันน้ำอย่างดีเลยก็ผมมองไม่บังเอิญมาเฮียลงในเพจเอาลงในกลุ่มของจังหวัดเชียงรายก็เลยเห็นเลยก็เลยอยากก็เลยตามมาดูนะครับมันก็สวยจริงนะครับเครื่องดีสีสวยมอมากกับโรงเรียนใช่ไหมมีแอร์ด้วยนะคันนี้มีแอร์แล้วก็เครื่องนี่แบบแห้งๆเลยเครื่องก็สวยครับอยากให้ถ่ายแบบทั้งคันมากกว่าให้มันเห็นเต็มคันจะสวยดูได้หรอกนี่คนที่ขับได้หรือไงหรอเดี๋ยวลองปิดให้ดูสมมติเราขับไปอย่างนี้นะต้องอะไรกันไหนก่อนล็อกอะไรอีกเอาไปขายแซนด์วิชขายกาแฟขายน้ำหวานน้ำปั่นก็เคลื่อนที่ถึงจะขายของก็ขับรถเสียบได้เลยนอกจากจะไปขายของได้ก็ยังเป็นแคมเปอร์แวนถ้าโรงเรียนซื้อไปนี่ก็จะเป็นบาร์ให้โรงเรียนมานั่งแล้วก็มีเครื่องดื่มมีเก้าอี้บาร์มานั่งแล้วก็นั่งกินนี้ได้โอ้สวยครับไอเดียดีเดี๋ยวลองมาดูรอบคันแป๊บนึงนะใครสนใจเขายังจะขายอยู่นะครับแต่ผมกำลังจะคุยอยู่ว่าถ้าราคาได้ต้องเด็ดกล้าจะสวยหรือว่าถ้าไม่ได้ก็จะขอปรึกษาเงียว่าใช้อะไรบ้างเงี้ยนะครับรถมีสภาพตามเสร็จทาสีเต็มคันนี้จดทะเบียนรถบรรทุกเรียบร้อยแล้วถ้าจดทะเบียนรถบรรทุกนี่ก็คือเป็นแคมเปอร์แวนได้เป็นแบบเป็นรถบรรทุกกับไม่ใช่รถตู้โดยสารครับจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วทาสีเต็มเดี๋ยวค่อยฟังเสียงเครื่องยนต์เนาะครับนี่มีแล้วก็ด้านข้างนี่เปิดได้2อันเหมือนกันครับเพื่อนๆนี่เปิดได้2อันเหมือนกันครับก็ฝั่งนี้ก็เปิดได้เงี้ยเนาะไม่ได้ข้างในเห็นมั้ยมีแค่เก็บของให้เรียบร้อยโอ้ได้นะเดี๋ยวเรามีเก้าอี้แบบต่ำๆมาแล้วก็มานั่งจะมานั่งมีถ้ามีเก้าอี้เนี่ยมานั่งแบบจะปรุงอาหารจะถ้าขายเครื่องดื่มก็ขายอะไรก็วางตรงนี้ได้นะครับเอาใส่ตะกร้าไปครับนี่มันมีที่เก็บของมันมีที่เก็บของให้ใหญ่ๆเลยใส่แบตเตอรี่ได้นี่ครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของหรือถ้าจะนอนก็มันนอนได้นะสมมุติว่าเรามีใต้นี้มันยกขึ้นมาได้อีกเราก็เก็บผ้าห่มที่นอนได้ตรงนี้สามารถนอนได้เป็นที่นอนนอนได้นี่ครับหรือจะขายของก็ได้สองฝั่งนี้เปิดได้หมดเลยนี่ก็คือไอเดียของคนอยากมีรถบ้านนะครับทุกวันนี้แคมเปอร์แวนกำลังแคมเปอร์แวนนี่กำลังมาแรงเนี่ยมันสวยมากโตโยต้าตาหวานถ้าอยากได้รถแม็กก็ไปใส่รถแม็กเอาอยากได้ยางที่มันแบบยาง AP ยางพวกนั้นก็ใส่ได้สวยใช่เลยเดี๋ยวมาดูข้างหลังก็หน่อยนี้มีบันไดขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเขาก่อนเปิดเขาปิดก็ได้นะเอาล็อกไปข้างนี้นะมีบันไดสามารถขึ้นไปเก็บของสามารถขึ้นไปเก็บสัมภาระด้านบนได้นะครับสวยที่จริงทำหลังคาแล้วนอนข้างบนก็ได้นะเนี่ยเนาะใช่ถ้ามีเต็นท์ที่เป็นเต็นท์ที่เขาทำตัวนี้แล้วก็เปิดมานี่เดี๋ยวมาดูข้างหลังนี้ก็สวยอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเปิดเราได้อีกต่างหากได้การได้ถ้ามันกลางกันเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขานี่คนไปอยู่ไหนอ่ะเฉพาะกลางเฉพาะนอนเอากลางนอนเอากลางมาเป็นเตียงได้นอนอันนี้อ๋อเนี่ยนอนได้สักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนอนได้สองคนใต้นี่คนนึงบนนี่คนนึงก็เป็นไอเดียดีถ้าอยากได้ไปขายของนะสมมติเรามีตลาดนัดไปขายน้ำอากาศร้อนๆเนี่ยคือไม่ต้องไปขนของลงจากรถไปเข็นเข้าไปอีกคื
จอดรถปุ๊บตั้งตั้งขายได้เลยจอดขายฝั่งนี้ก็เปิดได้หมดนะได้หมดมันโอเคเลยนะเนี่ยโอเคกว่าไปซื้อรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ให้ต้องการจำอะไรนี่อากาศโล่งเลยทีนี้นะก็จะโล่งสบายเลยเป็นแบบโอเพนดอร์โล่งๆสบายๆตรงนี้เป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็ใครเขาขายอยู่นะนะเดี๋ยวให้เฮียเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะค่อยฝากเบอร์โทรเดี๋ยวเราฝังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ด้วยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูเครื่องยนต์หน่อยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องเดิมเฮียเนาะเป็นเครื่องเดิมครับเครื่อง Toyota เครื่อง245นะครับมีแอร์ด้วยครับนี่เครื่องแห้งๆเลยเครื่องแห้งๆครับคลาสสิกเผาหัวสักแป๊บนึงรถรุ่นนี้ธรรมดาครับต้องเข้าใจมันต้องเผาหัวหน่อยนึงให้นะโอ้เครื่องแบบนิ่งๆครับเครื่องไม่เทกเครื่องนิ่งๆโอ้เครื่องนุ่มเลยครับโอ้นี่แอร์เย็นนะเฮียแอร์หน้าเย็นครับแอร์หน้าเย็นครับงานถ้าแอร์ถ้าพร้อมแอร์ทำงานแล้วโอ้เย็นจริงอ่ะเย็นครับเย็นได้ครับโอ้แต่ว่าเครื่องนิ่งมากเนาะเครื่องไม่เคกไม่วาวไม่ดังวาวไม่ดังเครื่องไม่เคกวาวนิ่งๆเสียงเพาะๆนะครับเดี๋ยวถ้าเอาเบาะลงก็จะสวยเบาะไม่ขาดนะครับเบาะดีเบาะไม่ขาดรูปลักษณ์ภายนอกก็สวยนี่สามารถเปิดได้สวิตช์เอามาติดประตูป่ะข้างหลังนี่สามารถเปิดได้ไม่นอนมันเป็นช่องครับครับคือตรงนี้ถ้าเราไปจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกเนี่ยมันต้องปิดตรงนี้คนส่งเขาให้ต้องให้ปิดตรงนี้ถึงจะไปจดทะเบียนได้ครับตรงนี้ก็จดทะเบียนมาให้เรียบร้อยเลยเอกสารพร้อมโอนได้ทุกจังหวัดนะครับนี่เอกสารเต็มภาษีเต็มนะครับก็ใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นะครับเอาไปขายได้รถเข็นทุกวันนี้ก็เป็นแสนแล้วรถเข็นเมื่อวันนี้ไปขายเป็นแสนแล้วอ่ะรถจักรล้อไปต่อไปแล้วเลยครับเราต้องขนแบกโต๊ะแบกอะไรที่เดียวเรียบร้อยสวยจริงสวยจริงก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรเฮียเราให้เบอร์โทรถ่ายนี่เลยเนาะนี่ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ 0814516260 นะครับนี่เดี๋ยวลงพรุ่งนี้เลยแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อเฮียมาเลยครับถ้าทานผมนะแต่ผมก็อยากได้ตรงนี้นะคือซื้อไปไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมันจบอ่ะแล้วเสียงเครื่องมันดีมากสวยสวยเนี่ยเสียงแอร์สวยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยไปใช้งานได้เลยอันที่เฮียรบกวนเปิดอันนั้นให้ดูอีกทีนะจริงๆใครอยากจะใส่โชคใส่อะไรก็ไม่ต้องยืดได้แต่ว่าของเฮียทำไว้อย่างนี้คือใช้เหล็กล็อกไว้ก่อนนะนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ลองยืนตั้งดูเพราะว่านั่งอย่างนี้ก็มีฐานเป็นจอดที่มันล่มๆเขื่อนเอ้ยใครอยู่ใกล้ทะเลก็ทะเลเอ้ยก็ขายได้มินิบาร์ครับเดี๋ยวราคาที่โทรมาสอบถามอีกได้ไหมเนาะได้เลยราคาที่โทรมาสอบถามตามเบอร์เมื่อกี้นะครับถ้าใครสนใจก็เฮียบอกมีบริการส่งเขามีบริการคือถ้าคุยราคากันจบเนี่ยส่งได้ต่างจังหวัดเพราะว่ามันก่อนก็ส่งไประยองส่งไประยองคันนึงแล้วครับแล้วก็สงขลาคันนึงสงขลาก็ไปแล้วเหรอสงขลาก็ให้รถเทรลเลอร์เขาไปส่งให้เขามีรถเทรลเลอร์ส่งให้เป็นแรงบันดาลใจครับให้ดูไว้ก่อนนะถ้าซื้ออย่างนี้มันจบแต่ถ้าเราไปทำเองอ่ะบางทีมันเจ็บทำไปแล้วทำไม่มีความรู้ก็ทำไปผิดพลาดก็ทำไปทำมาเบื่อไปซะนะคุณมีความรู้นี้หลายๆครับขอบคุณท่านหลายครับถ้ามีโอกาสหรือว่าใครอยากได้นะคลิปนี้ลงวันนี้เดือนสิงหานะครับก็สิงหา64ถ้าหลังจากสิงหาไปคงขายไปนั่นแหละก็
ครับขอบคุณเฮียมากนะครับเดี๋ยวผมเดินทางครับเป็นไงบ้างสนใจอยู่นะสนใจมากด้วยเดี๋ยวว่าดูสภาพอย่างเงี้ยมันสวยมาจอดอย่างเงี้ยแล้วมันสวยนะเห็นไหมสวยสีมันก็สวยนะมันเข้าแบบกับไม้ที่เขาทำด้วยนะเนี่ยสวยที่จริงคนเอาไปค้าขายเนี่ยคือจบเลยนั่นน่ะไม่ต้องขนขึ้นขนลงไม่ต้องอะไรคือขายอาหารตามสั่งก็ขายได้เลยเนาะอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยอาหารตามสั่งก็อาจจะจุดเตาบนรถอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่มั้งขายก๋วยเตี๋ยวได้อยู่ขายก๋วยเตี๋ยวขายเตี๋ยวต้มยำขายอะไรอย่างเงี้ยนะอยากได้คือมันเป็นจะเป็นแรงมันนั้นห้องเรียนจะมีแน่นอนแต่ผมกำลังดูว่าผมตัดสินใจก่อนว่าผมจะเอาคือถ้าซื้อตัวเนี้ยก็สวยนะแต่มันเป็นยังไงคือเขาแต่งมาแล้วมันก็อาจจะราคามันอาจจะนิดนึงแต่ถ้าเราซื้อมาเองแต่งเองก็หมดเยอะเหมือนกันก็จะหมดระดับนี้แหละแต่มันจะถูกใจเราที่ว่าอ๋อเราได้คิดว่าเราอยากได้ตรงไหนทำยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคือของผมไม่ต้องการให้ข้างบนเนี่ยปูไม้หมดแล้วข้างล่างเนี่ยปูไม้ปูไม่อัดแล้วก็ใส่กระเบื้องยางแผ่นยางอะไรนะแล้วก็บ้านเบื้องคิดโอเคนะท่านผู้ชมต่อราคาละแต่ว่าติดนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาไปค้าไปขายเนี่ยได้อยู่แต่ว่าเราไม่ได้เอาไปค้าไปขายไงเราเอาไปใช้มันก็คือพี่เขาออกแบบสำหรับขายเนาะขายของขายแต่ของเราคือของเราเนี่ยอยากได้แบบสไตล์แบบไปแล้วมีที่นอนที่อะไรที่มีครัวเล็กๆมีอ่างล้างมือล้างน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องการสไตล์ประมาณทางนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็เอาไปปรับปรุงนิดหน่อยก็ได้แต่ก็เป็นที่นอนได้นะของเขาทำเป็นแบบที่นอนได้นะคืออีกนิดนึงอ่ะติดอยู่ตรงราคานิดนึงถ้าอย่างนั้นได้ละเกิดงบประมาณไปแล้วนะเนี่ยก็นะช่องโค้ชโรงเรียน Family ครับวันนี้พามาดูรถบ้านที่กำลังว่าอยากจะซื้ออยากจะทำนี่แหละจัดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้การเดินทางของเรามันไม่ค่อยได้เดินทางเราก็จะถ้ามีรถตู้อย่างงี้มีติดแอร์มีอะไรแล้วก็ช่วงหน้าหนาวแล้วช่วงเข้าเดี๋ยวเราก็ดูตัวอย่างไปเยอะหลายๆคันแล้วก็เอาไปเดี๋ยวก็แอดแอปเอาใหม่ไปแอดแอปใหม่แล้วก็เดี๋ยวต้องหาวัตถุดิบคือต้องหารถให้ได้ก่อนใช่หารถให้ได้ก่อนแล้วก็ช่างที่จะมาประกอบอ๋อถ้าใครอยู่เชียงรายนะครับใครมีช่างที่เขาทำแล้วทำพวกเนี้ยใครมีความรู้พวกเนี้ยหรือใครรับทำเนี่ยใช่ทักมาหาเราเลยนะทักหาหน่อยคือรถพอจะมีแต่หาช่างไม่มีถ้าต่างจังหวัดมีทำแบบสวยๆเลยแต่เราก็เดินทางไม่ได้อะเห็นแบบมีบางเจ้าผมดูในเพจนะเขาทำสวยเลยเฮ้ยก็สวยเลยนะที่จริงนะเห็นไหมรถเนี่ยเขาจอดอยู่นั่นถ้าคนเอาไปซื้อค้าขายที่กำลังมองเห็นว่าจะไปซื้อพวกรถเข็นอะไรที่ขนขึ้นขนลงเนี่ยมาเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยจบไหมเนาะจบเลยแล้วเครื่องพวกนี้โทษนะครับตระกูลเครื่อง2.45ฮีโร่เนี่ยปี3233เนี่ยปีรุ่นเนี่ยมันทนเครื่องมันแบบถึกอะทนถึกแต่ว่าตัวนี้มีสายพันธุ์ทัมมิ่งถ้าเป็นตระกูลอิซูซูถ้าเป็นบัดดี้ที่ผมดูแต่ไม่มีสายพันธุ์ทัมมิ่งตอนนั้นก็ยิ่งก็ดีแล้วใหญ่บอดี้ใหญ่กว่าแต่แต่งออกมาสวยเหมือนกันมีเอกลักษณ์เหมือนคนละอย่างนะครับสวยไปคนละแต่แต่ผมมองไว้ผมตอนนี้ผมมองอิซูซูบัดดี้แต่ตัวนี้ถ้าแต่งจบอย่างเงี้ยผมก็ว่าโอเคแต่ราคาไม่นิดนึงถ้างั้นโอเคละเดี๋ยวมาซื้อตอนเย็นมีเมนูที่สวนต่อนะครับช่องครัวโรงเรียน Family วันนี้ปองคุณจะไปกินข้าวเย็นด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวโรงเรียน Family นะครับเจอกันใหม่ขอบคุณ FC ทุกท่านนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา2 คนเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆให้ดูบรรยากาศค่ะมินิแวนค่ะมาตามหารถบ้านตามหารถบ้านจะซื้อ Carry Boy ครับแล้วเป็นร้านตอนนั้นมีความฝันไว้อยู่ตอนนี้ไปมาถึงละลดดีกรีลงมาหน่อยลดจังหวะมาหน่อยอ่ะมาเยอะเลยละ10เท่าจากล้าน7เหลือ107อย่างงี้นะตามยุคตามเศรษฐกิจแล้วอย่างงี้ก็แต่งเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราว่างๆแล้วก็มีเวลาอยู่แล้วก็แต่งเราไปเรื่อยๆไปนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันก็รอติดตามนะครับอยู่ตามไร่ตามสวนตามไร่ตามนาFC ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพกันให้เยอะๆนะครับไปไหนก็รักษาสุขภาพด้วยกันช่วงนี้นะครับเนาะปลอดภัยกันทุกคนเด้อโรงเรียนกันน้องฝ้ายขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะอยากได้รถบ้านนี่เฟ